ดูนะครับดูเห็นไหมลูกดูการเขียนตรงขนเห็นไหมลูกการแตะน้ำมานิดนึงเอา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 ใครชนโต๊ะลูกเบาๆได้ลูกเห็นไหมลูกแตะดำนะครับแตะดำนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมลูกเห็นไหมลูกดูนะครับเห็นไหมลูกดูการแตะสีบางๆเห็นไหมลูกเนี่ยเราจะค่อยๆเติมสีลงไปถ้าใครที่ใจร้อนลูกเวลาเติมสีเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะทำให้ภาพออกมาดูไม่สวยงามนะครับเห็นไหมลูกดูนะครับเห็นไหมลูกดูการปัดเงาเห็นไหมลูกการปัดอ้าวตอนนี้จะใส่ลูกตาให้ดูแล้วลูกนะครับดูนะครับคุณครูท่านจะใส่ลูกตาแล้วนะครับดูให้ดีดูนะครับดูการป้ายสีทับลงไปนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมลูกการใช้สีมาเก็บการสร้างพื้นผิวของสีเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกเนี่ยค่อยๆเติมนะครับคือเราจะไม่รีบแบบโอ้โหระบายแบบใจร้อนหัวหน้าห้องบอกเบาๆหน่อยลูกตอนนี้ดูลูกตาด้านในนะครับดูให้ดีนะครับคุณครูท่านจะเริ่มจากการลงสีอ่อนก่อนนะครับนี่นะครับคือสีอ่อนแบบนี้นะครับสีที่แตะเข้ามาดูนะครับจากนั้นนะครับคุณครูท่านจะใช้สีดำนะครับดูนะครับเห็นไหมลูกเห็นลูกตาไหมครับเห็นไหมลูกการเขียนขอบนะครับเขียนขอบเห็นไหมลูกดูขอบตานะครับวันนี้ยากไหมลูกยากไหมการเขียนขอบตานะครับให้มีความนูนขึ้นมานะครับเห็นไหมลูกนะครับตอนนี้ดูนะครับดูตรงปากนะครับคุณครูท่านจะบุกการชุบน้ำนิดนึงนะครับชุบน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็แปะสีดำดูนะครับแล้วดูตรงปากเขานะครับตอนนี้ดูนะครับคุณครูทัศน์จะใช้สีดำมาตัดตรงนี้นะครับตัดตรงเส้นล่างอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเห็นไหมลูก
มาตัดตรงนี้แล้วนะครับการชุบน้ำนะครับเบาๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยลูกเห็นไหมลูกการตัดนะครับดูนะครับดูนะลูกนะดูเขียนลูกตาตรงนี้หน่อยนะครับเห็นไหมลูกดูการปัดขนลงมานะครับจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ภาพเด็กๆเสร็จยังลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกดูการใส่ขาวนะครับป้ายเป็นขนนะครับขอบใจลูกดูนะลูกนะดูการใส่สีขาวนะครับเห็นไหมลูกเนี่ยมาลูกการป้ายบุกการเห็นไหมลูกการใส่สีขาวลงไปที่ขนเห็นไหมลูกการป้ายให้เป็นเหมือนขนของพญานกอินทรีนะครับเนี่ยเห็นไหมลูกเห็นไหมลูกอุ้ยจะหมดเวลาแล้วเหรอครับเนี่ย16นาทีนะขอต่ออีกสักแป๊บหนึ่งนะแหมวันนี้เขียนเพลินไปหน่อยครับขอโทษทีเนี่ยเห็นไหมลูกการจับลูกการเห็นไหมลูกป้ายลงมาเนี่ยเห็นไหมลูกเขาเรียกสีให้ดูขุ่นๆหน่อยเห็นไหมลูกเนี่ยครับแตะดำนิดนึงนะครับเละไหมมีใครเขียนเละไหมเละรู้ว่าต้องมีเละเห็นไหมลูกเนี่ยการใส่สีมาทับอีกทีนึงเสร็จแล้วลูกภาพพญานกอินทรีนะอย่างตรงข้างล่างลูกถ้ามันเกิดสีเหลืองมันเด่นชัดไปหน่อยใช่ไหมลูกมันดูดึงดูดความสนใจก็เอาสีมารูปลูกเห็นไหมลูกเอาสีมารูปนิดนึงเอานะครับเรียบร้อยนะครับอ้าวขอผ้าเช็ดปูการหน่อยลูกโอเคครับ ขอโทษครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการวาดภาพสีโปสเตอร์วันนี้เด็กๆก็คงจะเห็นนะครับว่าขั้นตอนนั้นอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่การใช้สีอยู่ที่การจับปูกันแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าสีโปสเตอร์เป็นสีที่แห้งไวนะครับฉะนั้นเวลาที่เราวาดเนี่ยเราพยายามเอาปูกันจุ่มน้ำนิดนึงตรงไหนต้องการความเข้มข้นก็ค่อยๆปาดขึ้นปาดขึ้นนะครับภาพก็จะออกมาสวยงาม
ฉะนั้นการวาดสีโปสเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเทสีโปสเตอร์ออกมาลงในจานสีแต่ถ้าเวลาเราจะผสมสีเนี่ยเราก็ควรจะผสมแตะสีมาแล้วก็มาขยี้ในจานสีแล้วก็เอามาปาดวาดเป็นรูปภาพออกมาก็จะเกิดความสวยงามขึ้นวันนี้คงจะเป็นเบื้องต้นของการวาดภาพสีโปสเตอร์นะครับแต่ว่าคราวหน้าเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เจาะลึกลงไปอีกนะครับว่าสีโปสเตอร์นั้นสามารถสร้างภาพออกมาได้สวยงามอย่างมีมิติได้อย่างไรนะครับสัปดาห์หน้านะครับให้เด็กๆนั้นได้เตรียมกระดาษสีต่างๆนะครับกรรไกรกาวดินสอกระดาษ A4 จำได้ไหมครับสัปดาห์หน้าตัดอย่างเดียวครับนะอังคารที่19สิงหาคมนะครับพบกันอีกที19สิงหาคมเลยอังคารหน้าหยุดนะครับอย่าลืมนะครับเตรียมดินสอดำกระดาษสีต่างๆแล้วก็กรรไกรกรรไกรนี่จะเอากรรไกรตัดหญ้ามานะครับคุณจะเอาเป็นกรรไกรตัดกระดาษบางคนไม่รู้ว่ากรรไกรตัดหญ้ามานะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับเรื่องราวดีๆกับรายการสีสันนะสินครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณมาก